สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนานะครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะวันนี้ผมยังคงอยู่บนยอดดอยนะครับนำเสนอข่าวในภาคเช้าในเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศที่น่าสนใจตอนนี้นะครับการแตกหักทางการเมืองกำลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศนะครับหมวดสุดท้ายนะเราเจอเรื่องภัยธรรมชาติมาการล้มตายของคนเสียชีวิตจำนวนมากมาตอนนี้หมวดสุดท้ายละการแตกหักนะที่ผ่านมาจีนนะครับก็จัดหนักให้กับทางพลเมืองแคนาดาจำนวน2คนนะครับหลังจากที่แคนาดาไปทำการจับกลุ่มผู้บริหารของฮูเว่ยนะครับแล้วก็จีนก็ยังคงจัดหนักด้วยการห้าม Apple ขายนะครับในประเทศจีน 7 รุ่นทำให้ส่งผลกระทบอย่างมากการเจรจายังไม่สิ้นสุดนะครับมีในเชิงปรากฏการณ์อีกมากมายที่เกิดขึ้นไปดูสถานการณ์ฮะว่าเกิดอะไรขึ้นที่น่าสนใจอดีตโฆษกรัฐบาลแคว้นกาตาลุญญาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงด่วนนะครับหลังประท้วงอดอาหารในเรือนจำนะฮะนาน2สัปดาห์นะเรื่องนี้ยังไม่จบในสเปนนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าว AFP รายงานว่าล่าสุดนะครับพอดีดูรุชนะครับอดีตโฆษกรัฐบาลแคว้นกาตาลุญญาที่ถูกขังในเรือนจำสเปนจำเป็นจะต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะครับแพทย์ชี้หลังจากที่ทำการประท้วงอดอาหาร14วันมีสุขภาพทรุดโทรมเรียกร้องให้สเปนทำการพิจารณาคดีไต่สวนเขาและพวกเขาอย่าง ยุติธรรมเกิดจากอะไรฮะเกิดจากตอนนี้นะครับจะมีการเอาผิดผู้นำแคว้นกาตาลุญญา นะครับเพราะแบ่งแยกประเทศสเปนไม่ยอมก็เป็นประเด็นนะขัดแย้งกันมานานพอสมควรจนกระทั่งรัฐบาลสเปนมีคำสั่งให้ยุบสภาของกาตาลุญญาจนถึงขณะนี้ก็ได้ผู้นำใหม่แต่ความขัดแย้งยังคงไม่ยุติในขณะที่ภูเขาไฟในเม็กซิโกนะครับภาคกลางเกิดระเบิดส่งเท่าฐานลอยไปถึง2เมตรนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าภูเขาไฟปัวโปคาเตเปรนะครับบริเวณภาคกลางของเม็กซิโกเนี่ยได้เกิดระเบิดขึ้นในช่วงค่ำนะครับแล้วก็ส่งผลทำให้ควันนะครับเคลื่อนไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเท่าฐานลอยไปไกลถึง2เมตรแปลกใจไหมสำหรับผมไม่แปลกใจเพราะอะไรในประเทศไทยก็เกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ฝนดาวตกเกิดขึ้นวันที่14ธันวาคมนะครับที่ผ่านมาปรากฏการณ์ฝนดาวตกจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเกิดการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชัวร์ในระยะเวลา45วันจะเกิดอะไรปรากฏการณ์อะไรเกิดขึ้นท่านผู้ชมจับตามองให้ดีก็เกิดการเคลื่อนตัวของดวงดาวที่ผิดปกติมันจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะโลกมันหมุนรอบโลกดวงจันทร์หมุนรอบโลกโลกหมุนรอบดวงจันทร์หมุนรอบพระอาทิตย์แล้วแต่ที่ว่ากันไปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการหมุนที่มันผิดปกติขนาดดวงจันทร์หมุนไปหมุนมาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันส่งผลต่ออะไรน้ำขึ้นน้ำลงดวงดาวที่ผิดปกติมันจะส่งผลต่อภัยธรรมชาตินั่นถึงบอกได้เลยว่าภัยธรรมชาติมาแน่นอนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมันจะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะการล้มตายของคนเสียชีวิตมันจะเป็นสถิติเลยนะครับเกิดการแตกตื่นเกิดขึ้นนะเงินจำนวน100ดอลลาร์ฮ่องกงรวม 20,000 หล่นจากฟากฟ้าคนแย่งกันอื้อฝีมือโรบินฮูดเอาเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าในย่านคนจนใกล้กับโกลเด้นคอมพิวเตอร์อาเดดนะครับปรากฏว่าพบธนบัตร100ดอลลาร์ฮ่องกงหรือ420บาทถูกโปรยลงมาจากตึกนะครับแห่งหนึ่งส่งผลทำให้คนที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นแย่งกันเก็บชุลบุญซึ่งตำรวจทำการควบคุมสถานการณ์พบว่ามีจำนวน 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือ 21,000 บาทที่ถูกโปรยลงมาซึ่งเชื่อว่าเป็นฝีมือของโรบินฮูดฮ่องกงที่ชื่อว่าหว่องเวิงหว่องนะฮะซิงกิตนะเจ้าของเว็บไซต์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลนะครับบิตคอยใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะโปรโมตตัวเองเนี่ยหว่องนี่ก็ไม่ธรรมดาชอบทำคลิปโปรโมตเป็นเจ้าพ่อโนนี่นั่นหว่องก็เป็นสระอย่างนั้นในขณะที่ประชุมศาลศาสนจักรนะฮะโชเด็กในยูเครนลงมติให้พระอัครบิดอนนะครับของตัวเองเป็นครั้งแรกตัดขาดรัสเซียนะครับออโดดอฟทิ้งอย่างสิ้นเชิง
สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสภาคริสตจักรคริสเตียนนะครับออร์โธดอกซ์นะครับออร์โธดอกซ์ในยูเครนได้ลงมติเลือกผู้นำใหม่ที่ทำให้นิกายออร์โธดอกซ์นะครับแห่งยูเครนซึ่งถูกตั้งขึ้นใหม่และมีอักขระบิดอนนะครับของตนเองเป็นครั้งแรกนะครับสิ้นสุดการขึ้นตรงต่อศาสนาจักรคริสเตียนนะครับรัสเซียออร์โธดอกซ์นะครับทำไมทำแบบนี้ถือไปตั้งศาสนาพระบิดาใหม่เกิดอะไรขึ้นแบบนี้ไม่ขึ้นตรงกับรัสเซียเพราะว่ายูเครนเนี่ยรัสเซียก็จะผนวกยูเครนเข้ากับรัสเซียอะไรเป็นเครื่องมือสำคัญศาสนาเห็นไหมถ้าเราจับได้ศาสนายูเครนใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนผู้นำใหม่ซะไม่ต้องไปขึ้นตรงพระผู้นำคนนี้มันไปขับกลางรัสเซียก็ตัดซะนี่คือกลยุทธ์ของยูเครนแก้ปัญหาได้ไหมก็ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาระยะยาวได้ในขณะเกิดการโจมตีทางอากาศนะฮะมุ่งเป้าตอริบันในอัฟกันก็ปรากฏว่าฆ่าชีวิตไป20คนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าพลเรือนชาวอัฟกานิสถานจำนวน20คนนะเป็นอย่างน้อยรวมถึงเด็ก12ชีวิตเนี่ยปรากฏว่าถูกโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าแกนนำกลุ่มตอริบันในจังหวัดดูนาทางตะวันออกนะฮะเจ้าที่ท้องถิ่นก็ระบุอย่างนั้นตะวันออกกลางรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นจากไหนฮะหลังจากทองนี่มันต่ำลงในขณะที่ประเทศฝรั่งเศสนะฮะประชาชนนับพันออกมาชุมนุมประท้วงเสื้อกั๊กเหลืองอีกครั้งเพิ่งเกิดเหตุการณ์ยิงหลังจากเกิดการยิงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าผู้ชุมนุมประท้วงหลายพันคนนะครับออกมาชุมนุมประท้วงเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสนะเป็นสัปดาห์ที่5ของการชุมนุมการต่อต้านรัฐบาลเอมมานูเอลมาครองถึงแม้ว่าจะมีการร้องให้ระงับเหตุกราดยิงในเมืองสัชตรานะครับบรูกส์นะฮะชัตราสบวกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเคยเรียนมาแล้วเรื่องนี้ในฝรั่งเศสการชุมนุมจะมาพร้อมๆกับการก่อการร้ายสังเกตไหมฮะการชุมนุมในประเทศไทยของเสื้อแดงเนี่ยจะมาพร้อมๆกับการก่อการร้ายนะครับแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายภายในประเทศการที่เอมมานูเอลมาครองเนี่ยนะเป็นประธานาธิบดีคนหนุ่มเนี่ยเคลื่อนไหวในลักษณะเช่นนี้ยอมทุกอย่างให้กับผู้ชุมนุมผมบอกแล้วไม่จบเพราะเป้าหมายหลักของเกมนี้ต้องการให้ขับไล่เอมมานูเอลมาครองเกมนี้จะจบก็ต่อเมื่อเอมมานูเอลมาครองต้องพ้นจากตำแหน่งเราเห็นหลักอะไรฮะเราเห็นหลักการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะครับผู้ชุมนุมไม่ยอมหรอกเดินเกณฑ์อย่างนี้เห็นเลยไม่มีทางยอมคุณจะให้เทหมดหน้าตักไม่มีทางยอมไม่จบยกเว้นจะลาออกนะครับในขณะที่อิสราเอลมีการทำลายบ้านชาวปาเลสไตน์ที่ถูกตั้งข้อหาฆ่านะฮะทหารอยู่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองทัพอิสราเอลนะครับเข้าถอนบ้านเรือนของครอบครัวของชาวอิสราเอลปาเลสไตน์นะครับคนหนึ่งที่ถูกตั้งข้อหาสังหารทหารอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์นะครับกองทัพแล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุเช่นนั้นนะครับนี่คือในขณะที่นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศวันนี้แหละมีไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของวันหยุดนะครับมาย้ำอีกครั้งหนึ่งในประเทศของฝรั่งเศสตอนนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่เรียกว่าตึงเครียดเข้าสู่โหมดการแตกหักกับสถานการณ์ของโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกับจีนนะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกับแคนาดาจีนกับแคนาดาในฝรั่งเศสในเวเนซุเอลาในประเทศไทยกำลังเข้าสู่โหมดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประเทศไทยยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจะเกิดการเลือกตั้งไม่เกิดการเลือกตั้งยังไงก็เกิดการเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมจับตามองให้ดีนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใดก็แล้วแต่นะครับมันมีหลักของมันสู่การเปลี่ยนแปลงแต่แล้วก็เริ่มเห็นแล้วรัฐบาลอยากจะเลือกตั้งตอนแรกว่าจะไม่เลือกตั้งยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่ครับนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะที่บอกเล่าสู่กันฟังฮะสถานการณ์ต้องจับตาไปกว่านี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปี2562ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นไหมถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ราคาน้ำมันจะเพิ่มสูงขึ้นแน่นอนฮะจะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจไปทั่วโลกครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ